สามสิ่งสำคัญที่จะนำคุณสู่สายเส้นทางความสำเร็จที่คุณปรารถนา 1. คุณจะต้องอยู่ห่างคนที่บอกว่าความสำเร็จมันยากเพราะว่าถ้าคุณเข้าใกล้คนที่คิดแบบนี้คุณก็จะดึงดูดและคุณก็จะมีความรู้สึกว่าความสำเร็จมันยากเหมือนที่เขาพูดกันนะคะดังนั้นแล้วเราต้องตีตัวออกห่างและเข้าใกล้คนสำเร็จเท่านั้นค่ะและสิ่งที่สองคุณจะต้องทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณถนัดเพราะอะไรเพราะว่าเราจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยหากเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักเราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะถ้าเราไม่ได้รักไม่ได้ชอบเราจะไม่มีทางที่จะทำมันได้นานเราควรที่จะเลือกทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราถนัดเพราะเราจะทำมันได้นานและมั่นคงและนำสู่ความสำเร็จแน่นอนค่ะและสิ่งที่สามเลยคุณจะต้องโฟกัสเป้าหมายหากวันนี้เรามีเป้าหมายแต่เราไม่เคยโฟกัสมาเลยเราก็ไม่มีทางที่จะถึงมันสักทีเราต้องกลับมาโฟกัสว่าวันนี้แล้วเราต้องการอะไรเราต้องการไปในเส้นทางใดและโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นพัฒนาเรียนรู้ลงมือทำเพื่อที่จะนำตัวเองไปสู่เป้าหมายความฝันที่คุณต้องการทั้ง3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยจงรู้ไว้เลยนะคะว่าเราทุกคนไปถึงเป้าหมายไปถึงเส้นทางความสำเร็จของเราอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราอาจจะลงมือทำไม่มากพอรู้แบบนี้แล้วเราต้องรีบกลับมาโฟกัสทำในสิ่งที่เรารักและอยู่ห่างคนคิดลบคิดว่าความสำเร็จมันยากแค่นี้แหละเราก็สามารถพาตัวเองไปสู่ความฝันและความสำเร็จที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกับครูซันนี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ